โดยเฉพาะใน เลือกสวนไร่นานะคะในการที่จะเข้าแก้ไขปัญหางานตรงนี้เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมือระหว่างกรมน.และวช.นะคะโดยดีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครท่านเป็นผู้ลงพื้นที่นะคะร่วมกับทางกรมน.จังหวัดซึ่งการใช้ประโยชน์ในเรื่องของเจตนาวัตกรรมผ่านกลไกการเดินงานในลักษณะของการทำงานแบบองค์การร่วมในหลายภาคส่วนแบบนี้นะคะทั้งในส่วนของผู้ผลักดันเชิงประเด็นพื้นที่การผลักดันในเชิงของงบประมาณการวิจัยการผลักดันในส่วนของภาคจังหวัดร่วมกับการลงพื้นที่โดยความเชี่ยวชาญของการนำเทคโนโลยีวัตกรรมของสถาบันศึกษาถือว่าเป็นรูปแบบของการทำงานที่เราจะสร้างพื้นที่ตัวอย่างนะคะในจำนวนพื้นที่อีกเป็นจำนวนมากที่อาจจะยังไม่ได้เห็นภาพการทำงานตรงนี้แต่ที่บางตามก็จะเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบที่ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.ร่วมกับกรมน.อยากจะให้เกิดขึ้นในการทำงานในภาพอนาคตหากว่าในรูปแบบของการดำเนินการในลักษณะนี้สามารถประสบผลตอบโจทย์แล้วก็ช่วยพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งน้ำได้ดีขึ้นก็หวังว่าในหน่วยงานหลักๆที่ท่านได้ดูแลในภาพของจังหวัดนะคะหรือในส่วนของภูมิภาคจะได้